ุงกับป้าเนี่ยเคยแบ็คแพ็คไปเที่ยวรอบโลกมารวมทั้งหมด95ประเทศอินเดียจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฝรั่งเศสอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์อาร์เจนตินาบราซิลฮอนดูรัสคอสตาริกาอะไรพวกนั้นซึ่งเราก็ใช้เงินไปแค่2ล้านบาทเองที่โมซัมบิกมีแบบแบกเสียมแบกจอบมีมีดมีพาอะไรมาค่ะออกมาดักอยู่หน้ารถแล้วก็ไม่มีห้องน้ำไม่มีใดๆทั้งสิ้นผู้โดยสารก็ลงไปแล้วก็ลงไปแบบว่าโอ้ทุกคนก็นั่งแบบว่าหันหลังชนกันแล้วก็ฉี่กันอะไรกันตามมีอีกครั้งนึงคือเหตุการณ์พนักงานรถไฟประท้วงและมีการจี้รถเราก็อยู่บนขบวนนั้นด้วยเราไม่เคยนั่งร้านอาหารเลย95ประเทศนะไม่ได้นั่งเลยมีแต่ซื้ออาหารตามร้านสะดวกซื้อชาวบ้านพื้นถิ่นเขากินกันยังไงเราก็กินอย่างนั้นส่วนค่าที่พักเราก็ประหยัดสุดๆตรงไหนนอนฟรีได้เราก็จะนอนเช่นสถานีรถไฟสวนสาธารณะถ้าตรงไหนนอนฟรีไม่ได้ก็หาใช้วิธีเดินทางตอนดึกๆแล้วไปถึงเช้าก็คือนอนบนรถไฟอะไรที่มันถูกที่สุดนั่นแหละเราเลือกอันนั้นแต่ว่าเราก็อยู่ได้ต้องเป็นนักเรียนมัธยมอยู่เนี่ยมีครูเขาจัดทัศนศึกษาในฝังใจมากเลยเพื่อนๆรอบๆตัวเนี่ยไปกันหมดเลยเราไม่ได้ไปอยู่คนเดียวเพราะเราไม่มีตังค์ซื้อตั๋วทัศนศึกษาก็เลยฝังใจมากว่าสักวันหนึ่งจะต้องไปเที่ยวรอบโลกให้ได้ผมในวัยเด็กก็เยอะอะค่ะเป็นลูกคนโตพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีตังค์ค่ะขนาดสอบ AFS ได้มาติดตรงที่ว่าไม่มีเงินซื้อกระเป๋าเดินทางกับเสื้อโอเวอร์โค้ทค่ะแล้วมันไม่ได้ไปอะคือชีวิตในวัยเด็กลุงกับป้าเนี่ยมีปมคล้ายๆกันคืออยากไปแต่ไม่ได้ไปก็เลยมีความฝันขึ้นเรื่อยๆแต่ชีวิตมันมีขั้นตอนแรกเนี่ยมันต้องหาปัจจัย4มาบำรุงตัวเองก่อนพอหลังจากปัจจัย4ครบก็ต้องมีความมั่นคงในชีวิตด้วยมียิ่งมีครอบครัวแล้วต้องมีความมั่นคงให้ตนเองมีความมั่นคงให้ลูกด้วยทุกอย่างได้ครบหมดแล้วตอนนี้ก็ถึงความฝันละมาทำความฝันให้เป็นจริงตอนนั้นที่เราทำงานด้วยกันน่ะได้เงินมาป้าก็เก็บค่ะเก็บแบบว่าดูตัวเลขในบัญชีมาเท่านี้แล้วมาเท่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแบ่งเงินออกไปเลยว่าเนี่ยเงินก้อนนี้จะเที่ยวนะเอาอยากเที่ยว100ประเทศงั้นประเทศนึงเนี่ยเราจะต้องใช้จ่ายสักเท่าไหร่พอถึงช่วงที่แบบว่าอุ้ยตอนนี้ค่าเงินประเทศนี้มันตกนะเราสามารถไปเที่ยวแถวๆนี้ได้ลุงเขาก็จะเป็นนักวางแผนเราฝันเราอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องทำได้ด้วยตัวเองด้วย2คนน่ะฝันด้วยกันก็ต้องทำด้วยกัน2คนไม่ให้ลูกเดือดร้อนไม่ให้ญาติมิตรเดือดร้อนเลยก็เงินที่หามาได้ทั้งหมดส่วนหนึ่งก็แบ่งไว้ใช้ในชีวิตประจำวันคาดว่าเราจะอยู่ไปถึงวันนี้โดยไม่มีรายได้เลยเนี่ยก็เก็บเงินส่วนนั้นไว้และส่วนที่เหลือก็เอามาเที่ยวที่สำคัญที่สุดก็คือเงินที่จะใช้ในบั้นปลายของชีวิตในกรณีที่เราติดเตียงเราจะต้องมีเงินจำนวนนี้อยู่แล้วก็ไม่ให้เดือดร้อนลูกลานกลางเต็นท์ฟรีเนี่ยเพราะเราอยากให้คนอื่นเนี่ยเขาได้มีโอกาสได้เที่ยวบ้างคำว่าฟรีก็คือจะได้ไม่ต้องจ่ายอะไรอยู่สบายๆแล้วเราก็อยากได้เพื่อนด้วยถ้าเราฟรีมีคนมาหาเราเขาก็ซื้ออะไรมาทำกินแล้วก็ให้เขาใช้ครัวไปห้องน้ำเราก็มีให้เขาน่าจะมีเพื่อนมานี่คือทำไมถึงต้องทำลานกลางเต็นท์ฟรีคนเราเมื่อทำตามความฝันของเราได้มันจะมีศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้คำ accomplish accomplishment มันจะเป็นความปิติอ่ะเป็นความที่มันแบบว่ามันไม่ใช่สุขเฉยๆอ่ะแต่มันเป็นความสุขที่แบบเหมือนมันปลื้มมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝันของลุงอ้อที่เป็นจริงได้ทุกวันเนี้ยเพราะว่ามีป้าอ้อยเนี่ยคอยเคียงข้างคอยส่งเสริมสนับสนุนเวลาไปไหนถ้าไปคนเดียวก็คงไม่อุ่นใจไม่สบายใจถ้าไปกับป้าอ้อยนี่แหละคือคู่ชีวิตที่แท้จริงที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมความฝันของลุงออดให้เป็นจริงขึ้นมาได้